Hello and welcome to our Daily Gospel Truth Bible Study สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคร It's a joy for us to bring the word of God to you again เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งสําหรับเรานะครับที่มีโอกาสนําถ้อยคําของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณ You know as Christians we need to know ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะเราเองจําเป็นต้องรู้นะคร that we are in the most powerful place ว่าเราทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีพลังที่สุด We are in Christ คือเราอยู่ในพระคริสต์ You know in the world that we live in ในโลกที่เราอาศัยอยู่นะครับ t h e r e still c u r s e มันก็ยังมีคำสาปแช่ง The kingdom of darkness still working อาณาจักรแห่งความมืดก็ยังคงทำงานอยู่ But the Bible says แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า In Christ we've been redeemed from the curse ในพระคริสต์เองเราได้รับการไถ่แล้วนะครับจากทุกคำสาปแช่ง And we've been delivered Out from the power of the Dark แล้วเราเองก็ได้รับการช่วยให้หลุดพ้นออกมาจากอำนาจแห่งความมืดด้วยในพระคริสต์นะคบ Just because you're in Christ คือตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในพระคริสต์ You are in the most powerful place ก็เลยทำให้คุณได้อยู่ในที่ที่เรียกว่ามีอำนาจที่สุดอ่ะ You know people in the world ผู้คนนใโลก are trying hard to put their life in the right place เขาก็พยายามอย่างมากเลยนะคะเพื่อจะนำพาชีวิตตัวเองเนี่ยให้ได้อยู่ในที่ที่มันถูกต้อง And sometimes they move places บางครั้งเขาก็อาจจะ สานที่บ้าง a n บางครั้งก็เปลี่ยนเพื่อนหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆ c h a n j o b เปลี่ยนงานใหม่ you know change their path เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่เขาพยายามทำอะไรอยู่หรอเขาก็พยายามอยากจะนำพาชีวิตตัวเองไปในที่ที่ถูกต้องเขาก็เชื่อว่าในที่แห่งนั้นเขาจะได้พบกับอิสรภาพและก็พระพรเขาก็อาจจะพยายามทำสิ่งต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เคยพบว่าตัวเองได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องแต่สำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนเมื่อเรา ชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เจ้าของเรา We have been put in the most powerful place we have been put in the right place พระเจ้าก็นําเรามาอยู่ในที่ที่ถูกต้องในที่ที่มีอํานาจที่สุด Which is in Christ ซึ่งก็คือในพระคริสต์ And in Christ และในพระคริสต์ We can overcome the curse เราจึงสามารถจะเอาชนะคําสาปแช่งได้ We can overcome the power of darkness that is working in the world เราสามารถจะเอาชนะความมืดต่างๆที่กําลังทํางานอยู่ในโลกนี้ได้ Let's think about it like this ให้เราลองคิดแบบนี้ดูนะครับ You know if you go to the top of a building right ถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปบนดาดฟ้าของตัวอาคาร and you jump แล้วคุณกระโดดลงมา guess what you'll not go up you'll go down ตัวคุณก็จะไม่ลอยขึ้นไปถูกไหมแต่ว่าจะตกลงมา anything you throw ทุกอย่างที่คุณโยนขึ้นไป it'll not go up it'll come down มันก็จะไม่ลอยขึ้นไปหรอกนะครับแต่มันจะตกลงมาที่พื้น why is that ทำไมถึงเป็นแบบนั้น because there is a physical law in the earth working called gravity เพราะมันก็มีกฎ ทางฝ่ายธรรมชาติซึ่งกำลังทำงานอยู่บนโลกนี้เรียกว่ากฎแรงดึงดูด you know, see gravity, เรามองไม่เห็นแรงดึงดูดหรอก but working. แต่ว่ามันกำลังทำงานอยู่ That's everything why goes down และนี่คือเหตุผลที่มันก็ดึงดูดทุกอย่างให้ตกลงมาที่ข้างล่างถ้าคุณกระโดดลงมาคุณก็จะ ตกลงมา But think about this ให้เราลองคิดดูนะคะ If you go to the airport now, ถ้าตอนนี้คุณไปที่สนามบินหลัก Get into a plane แล้วคุณก็เข้าไปนั่งอยู่ในเครื่องบิน Sit down and buckle your seat belt แล้วพอเข้าไปนั่งในเครื่องบินแล้วคุณก็รัดเข็มขัดที่นั่ง You know the pilot starts the engine นักบินนะครับก็สตาร์ทเครื่องบินละ And few minutes แล้วอีกไม่กี่นาที You're up in the air คุณก็จะสามารถบินขึ้นไปบนอากาศได้ you're not going down now you're going up ตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้ตกลงไปที่พื้นแล้วนะแต่ว่าคุณกําลังบินสูงขึ้น And it does not mean gravity stopped working ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยแรงดึงดูดไม่ทํางาน But you are in a place แต่ตอนนี้คุณอยู่ในที่ that is higher than gravity ที่เรียกว่ามีการทํางานในอีกระบบหนึง่งไม่ใช่แรงดึงดูดละ You are in another system คุณอยู่ในอีกระบบหนึ่งเลย you no know, It's Lift But you have the Trust called and Love of ก็คือมันเป็นระบบของการที่เหมือนกับเครื่องบินเนี่ยถูกยกขึ้นไปด้วยอีกระบบหนึ่งแต่คุณจำเป็นต้องอยู่ในเครื่องบินเอาไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณออกมาจากเครื่องบินเมื่อไหร่เนี่ยกดแรงดึงดูดก็จะดูดคุณตกลงมาที่พื้นแต่เมื่อคุณอยู่ในเครื่องบินปุ๊บ the plane can take you up even though gravity is working ตอนนี้เนี่ยพลังของเครื่องบินสามารถที่จะนําพาคุณให้บินขึ้นไปได้ถึงแม้ว่านอกเครื่องบินนั้นจะมีแรงดึงดูดทํางานอยู่ก็ตาม suddenly in that place now you have power over gravity คือเหมือนทันทีทันใดเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในที่ดินอ่าในเครื่องบินตรงนั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าแรงดึงดูดเนี่ยทําอะไรคุณไม่ได้ you know it's the same spiritually ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับกฎทางฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันเลย you k n o w through Adam ผ่านทางอดัม Curse came into the world ก็มีคำสาปแช่งนะครับที่เข้ามาในโลก And the kingdom of darkness dominates this earth แล้วก็อาณาจักรแห่งความมืดก็ปกครองอยู่เหนือแผ่นดินโลก And these things แล้วสิ่งเหล่านี้ Are trying to pull us down ก็พยายามที่จะดึงดูดชีวิตเราให้ตกต่ำลง Curse darkness the and Kingdom of ไม่ว่าจะเป็นคำสาปแช่งหรือว่าอำนาจที่มาจากอาณาจักรแห่งความมืดพยายามทำงานหนักมากเพื่อจะดึงดูดชีวิตเราให้ตกต่ำลง working, pull down. And working all the time the all แล้วก็เป็นพลังงานที่ทํางานอยู่ตลอดเวลา But now we are in Christ แต่ตอนนี้เราเองอยู่ในพระคริสต์ And Christ is above the curse และพระคริสต์เองก็อยู่เหนือคําสาปแช่ง Christ is above the power of darkness พระคริสต์เองอยู่เหนืออํานาจของความมืดทั้งหมด And because of that และเป็นเพราะเหตุผลนี้ We are above the curse เราเองจึงอยู่เหนือคําสาปแช่งด้วย And we are above the power of darkness และเราเองก็อยู่เหนืออํานาจแห่งความมืดทั้งหมดด้วย These things cannot pull us down สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมาดึงชีวิตเราให้ตกต่ําลงได้ Simply because we are in the powerful one in ง่ายๆเลยนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ในผู้ที่เรียกว่ามีพลังที่สุดเราอยู่ในที่ที่เรียกว่ามีอำนาจที่สุดก็คืออยู่ในพระคริสต์คุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี้เสมอ in เพื่อที่คุณเองก็จะสามารถดำเนินชีวิตในชัยชนะได้คือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เข้ามา จะอาจโจมตีชีวิตของคุณ Let's read the Scrip ให้เรามาอ่านจากพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับ Vision chapter 2, 2ในเอเฟซัสนะครับบทที่ to 6ข้อ4ถึงข้อ6นะครับในเอเฟซัสบทที่้องข้อถึงข s says, God, us, asses, s e s แต่พระเจ้าผู้ทรงเปรียมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเร,รานั้นนะครับ

และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ You 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 know this what has happened to you when you believed Jesus happened when in what this Christ has is believed ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะครับเมื่อคุณเนี่ยเชื่อในพระเยซูคริสต์ You identified with Jesus were with identified Christ คุณได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์นะครับ And notice three things happen notice things three และให้เราดูนะครับว่ามี3อย่างด้วยกันเกิดขึ้น First you are met alive together with Christ were together you made คือก่อนอื่นเนี่ยคุณได้ เป็นขึ้นมากับพระคริสต์ In order before you came to Christ ก่อนที่คุณจะมาเชื่อในพระเยซู You had a sinful dead nature of Adam คุณยังมีลักษณะของอดัมซึ่งเต็มไปด้วยความตายและความบาป You were dead to God คุณก็ได้เหมือนกับว่ามีวิญญาณที่ตัดขาดจากพระเจ้า Go in your spirit คือในวิญญาณของคุณนะครับ But now in Christ แต่ตอนนี้ในพระคริสต์ You have been made alive Together with Christ. คุณได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ร่วมกันกับพระคริสต์และอย่างที่สองที่คุณได้เห็นก็คือ up together with Christ ก็คือคุณได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ who raised up together with Christ คือพระเจ้าได้ยกชูขึ้นยกคุณขึ้นเนี่ยกับพระคริสต์ and you're raised above some things และพระเจ้ายกคุณขึ้นมาเหนืออะไรบางอย่าง you're raised above the curse พระเจ้าได้ยกคุณขึ้นมาเหนือคำสาปแช่ง r a above sin. s i เหนือความบาป r a above the dominion of d a r k แล้วก็เหนืออำนาจการปกครองของอาณาจักรแห่งความมืด r a up Together with เห็นไหมครับตรงนี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงยกคุณขึ้นด้วยการกลับพระคริสต์ That's your position. That's the spiritual reality. นั่นคือตำแหน่งใหม่ของคุณและความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้น And then the third thing you see. และอย่างที่สามที่คุณได้เห็นนะครับ You are made to sit. together with Christ ก็คือคุณได้นั่งด้วยกันกับพระคริสต์ think about that ลองคิดดูนะครับ did you know that in the throne room of God คุณดูหรือเปล่าว่าตรงห้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า no angels can sit ไม่มีทูตสวรรค์ตนไหนที่จะนั่งได้ and no angels can sit near God และไม่มีทูตสวรรค์ตนไหนที่จะไปนั่งใกล้พระเจ้า angels are bowed down เพราะทูตสวรรค์นั้นจะต้องคุกเข่าลง or angels are standing หรือว่าอาจจะต้องลุกขึ้นยืน all worshiping God หรือว่านมัสการพระเจ้า only you and I เฉพาะคุณกับผมเท่านั้น Give privilege together with God sit with the to ที่ได้รับสิทธิพิเศษและให้นั่งร่วมกันกับพระเจ้า why ทำไมล่ะ because we are not God's servants เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเจ้า first of all we are God's children ก่อนอื่นนะครับตำแหน่งของเราคือลูกพระเจ้า we are seated together with God in the heavenly places. เราจึงได้นั่งด้วยกันกับพระเจ้าในสวรรค์สถานนะคะ Why? ทำไมล่ะคะ we are in Christ. เพราะเราอยู่ในพระคริสต์ So notice. ให้เราดูนะครับ We were made alive with Christ. เราได้เหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาใหม่กับพระคริสต์ Which means we don't have a sin nature anymore. นั่นหมายความว่าเราไม่มีลักษณะบาปใดๆอยู่ในวิญญาณอีกต่อไปแล้วนะคะ And we were raised up together with Christ. และพระเจ้าก็ยังยกชูเราขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ด้วย Which means we r e above the curse. ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีส เจาาอทนนหืคแชงและพระเจ้ายังให้เรามีสิทธิ์ได้นั่งด้วยกันกับพระคริสต์ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่จริงๆ This position Christ is in your และนี่ก็คือตำแหน่งของคุณในพระคริสต์คุณจำเป็นต้องมีทัศนคติแบบนี้ในความคิดและจิตใจของคุณเสมอเป็นเพราะคุณอยู่ในพระคริสต์ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาเพื่อต้องการทำลายชีวิตของคุณ you are above them all คุณก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น that these things และสิ่งเหล่านี้ they may come มันอาจจะเข้ามาหรือเกิดขึ้นก็จริง but they don't have power in your life แต่มันไม่มีอำนาจในชีวิตคุณ whether is sickness ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย or depression เป็นความหดหู่ใจ or poverty เป็นความยากจน or fear หรือเป็นความกลัว whatever comes to destroy you อะไรก็ตามที่เข้ามาเพื่อจ้องทำลายคุณ remember ให้คุณจำไว้เลย you are seated with Christ ว่าคุณนั่งด้วยกันกับพระคริสต์ in up with Christ. และพระเจ้าก็ยกชูคุณขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ You n o w this is already true whether you know it or not. อันนี้มันเป็นความจริงของคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม When you know it. แต่เมื่อคุณรู้ It changes your thinking. มันจะเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ When things comes against you. เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อต้องการโจมตีคุณ You don't see yourself helpless and weak. คุณจะไม่เห็นว่าคุณเป็นคนอ่อนแอหรือว่าคุณจะหมดทางช่วยเหลือ You see yourself above these things in Christ. แต่คุณจะเห็นว่าคุณอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ในพระคริสต์ When many Christians know this, และเมื่อคริสเตียนหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้ They have no power over the things that comes against their lives. เขาก็เลยเหมือนไม่ได้ใช้พลังหรืออำนาจที่จะ Uh, ต่อต้านกับสิ่งที่เข้ามาโจมตีเขาและหลายๆครั้งเองเขาก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็คือเรื่องปกติที่ต้องเกิดในชีวิต reality, แต่ถ้าคุณเข้าใจความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เปลี่ยนมุมมองที่คุณมีกับทุกอย่างใหม่ the และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราได้เปลี่ยนความคิดจิตใจใหม่แล้วชีวิต ของเราภายนอกนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วย so all, ก่อนอื่นเลยนะคะ need understand this truth. เราจําเป็นต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ s e c o n d และอย่างที่สอง we need to believe this truth which means we need to surrender to this truth เราจําเป็นต้องเชื่อในความจริงนี้ก็คือเราต้องยอมจํานนกับความจริงนี้แหละ whatever I feel คือเพราะว่าฉันจะรู้สึกยังไง this is the truth แต่นี่ก็เป็นความจริง I am in Christ ฉันเป็นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ I'm raised up with Christ ฉันนะ่ะมีชีวิตขึ้นมาใหม่กับพระคริสต์ I'm seated together with พระเจ้ายกชูฉันขึ้นกับพระคริสต์และฉันนั่งด้วยกันกับพระองค์ฉันเชื่อตามนี้และฉันก็ยอมจำนนกับความจริงนี้ dont to my ฉันไม่ยอมจำนนกับความรู้สึกของฉันฉันไม่ได้ไปยอมจำนนกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพื่อโจมตีฉันแต่ฉันยอมจำนนกับความจริงนี้ในพระคริสต์เพราะตอนนี้ชีวิตของฉันมันอยู่ในที่ที่มีพลังอำนาจที่สุดแล้ว

อนนี้ก็นำคุณให้บินสูงขึ้นตอนนี้คุณเองก็นั่งอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ก็จะนำชีวิตของคุณให้บินสูงขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อยๆศึกษาความจริงตรงนี้เพิ่มเติมเชื่อตามความจริงตรงนี้เปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ด้วยความจริงนี้และผมรับรองกับคุณเลยว่าชีวิตของคุณก็จะสูงขึ้นและสูงขึ้นและสูงขึ้นทางเดียวในทุกๆด้าน Let's pray เราอธิฐานด้วยกันนะครับ Thank you f o the God ขอบคุณพระบิดาเจ้า for making me new in Christ ที่พระองค์ทําให้ลูกเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ for giving me a new position ที่พระองค์ได้ให้ตําแหน่งใหม่กับลูก a new identity ตัวตนใหม่กับลูก for putting me in a powerful place และนําลูกมาอยู่ในที่ที่มีพลังที่สุด in your son Jesus Christ คือในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ I receive this truth today วันนี้ลูกขอรับความจริงนี้ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen please don't forget to share this truth ก อย่าลืมที่จะแบ่งความจริงแบ่งปันความจริงตรงนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะผมรู้ว่ามันจะปลดปล่อยผู้คนมากมายให้เป็นอิสระ see you again next time. เราจะพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไป May God b l e ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้